นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับต้องบอกว่าเบรกนี้ครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับยังคงเปิดโอกาสให้ SMS นะครับแล้วก็โฟนอินเข้ามาครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เหลวแหลงสร้างได้สุดท้ายแล้วนะครับแน่นอนครับเปิดรับสายแล้วก็ SS สามารถส่งเข้ามาได้รู้ไปถึงนี่นะเราแจกฟัสไบค์นะครับเมื่อกี้นี้ก็แจกเลยนะเนี้ยที่ส่งเข้ามาทางเนี้ยที่มีคุณได้ฟัสไบค์เนี่ยใช่คุณเปมมันก็เปมได้แล้วคุณเปมได้ส่วนเสื้อเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปเพื่อนๆทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งในทูชั่น691นะครับรวมถึงในเพจต่างๆด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะนำเสื้อมาอีก2ตัวนะครับพร้อมกับรถมารีวิวแล้วก็เล่นเกมกิจกรรมให้เสื้อกันไปนะครับเดี๋ยวมาขอกันเดี๋ยวคนอื่นก็มาขอไม่ได้เดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจเรานะครับก็ไม่รู้ว่าอยากได้นะก็เอามากระทันหันแล้วก็จัดให้2เราก็จัดให้กระทันหันนะไม่เป็นไรบอกว่ายางไมทัสดีไหมครับแล้วก็ฟาดไบดีครับเป็นยางระดับกลางกึ่งระดับกลางกึ่งไฮนิดนึงนะครับซึ่งมีหลายเกรดนั้นเคยออกรายการเราแล้วนะครับก็บอกว่ามีหลายเกรดให้ใช้นะครับทั้งราคาที่พอเหมาะแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างจะสูงแต่ไม่ได้ตัวท็อปนะเป็นกลางแล้วก็มีหลายแบบหลายลายมันจะเป็นสตรีทแล้วก็ดูอัพเพอร์เพิร์สเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของรถตัวอัพเพอร์เพิร์สส่วนใหญ่เขาจะเก่งเรื่องนี้กึ่งลุยกึ่งดำใช้ดีครับใช้ดีแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงบอกว่ามันสมกับราคาของมันถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของคอมเพลว์เพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นคอมเพลว์ที่ดีๆเนี่ยจะมีราคาที่สูงถูกต้องนะแต่ไมทันนี่อยู่ในราคาที่แบบว่าจับต้องได้มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับสายก่อนดีกว่าสวัสดีครับคุณจักรีใช่ป่ะครับสวัสดีครับพี่จักรีที่เชียงใหม่ครับโอ้ว่าไงครับพี่ฟอร์ซ่าครับผมใช่เมื่อกี้เขาถามเรื่องยางผมก็จะถามนิดนึงไอ้ฟอร์ซ่านี่ถ้าเราเปลี่ยนยางรุ่นต่อไปเนี่ยเรามันจะสามารถขยายหน้ายางขึ้นได้อีกนิดนึงไหมฮะทั้งหน้าทั้งหลังได้เต็มที่ไม่ควรเกิน10แต่ว่ามันจะทำให้รถอืดนะพี่ใช่ยิ่งยางใหญ่รถมันจะหนืดครับมันจะไม่ค่อยคล่องตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยางเดิมของเขาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเอาไซส์เดิมอะแต่ว่าเปลี่ยนยี่ห้อก็ได้นะฮะหรือว่าเพิ่มความเปล่าพิเศษก็ได้แต่ไม่ต้องอัพไซส์เพราะอะไรรู้ป่ะพี่ผมลองเทสดูแล้วครับรถเดิมๆเนี่ยแบรนด์จะแบบว่าติดอะแบรนด์ยังติดแล้วนะฮะหน้ายางยังเหลือเลยพี่ใช่ยางยังเหลือถ้าใหญ่ไปเนี่ยมันจะทำให้พี่เวลาพลิกรถเนี่ยมันจะอืดไปเลยนะมันจะอ๋อเพราะหน้ายางมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมสัมผัสถนนมันเยอะขึ้นทำให้เราเลี้ยวเนี่ยมันอืดคิดว่ามันจะทรงตัวดีขึ้นไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ครับมันจะทรงตัวในเรื่องของทางตรงมากกว่าพี่เพราะว่าทางโค้งมันจะดื้อมันจะดื้อโค้งด้วยทำให้เราทรงไม่ค่อยห่วงเพราะว่าพอได้ทีนี้แนะนำยี่ห้อหน่อยฮะที่มันจะมีคอมเพลว์ดีๆสำหรับฟอร์ซ่าพี่ตั้งงบด้วยก็เอาแบบคอมเปาดีๆณตอนนี้ที่สามารถจับต้องได้ก็จะเป็นในเรื่องของยางพิเรลลี่นะครับใช่แต่ค่อนข้างจะราคาสูงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวยางสำหรับรถสกูตเตอร์มาสำหรับรถบิ๊กสกูตเตอร์มานะฮะครับแล้วถ้าต่ำลงหน่อยนึงล่ะฮะต่ำลงหน่อยนึงต่ำลงใหม่ก็ไมทัสนี่ไงอยู่หน้าไมทัสมิชลินได้มิชลินได้อยู่พี่ได้ครับมิชลินได้อยู่มิชลินใส่กันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวต่ำมาจากพิเรลลี่ก็มีดันล็อปมิชลินดันล็อปมิชลินเนี่ยได้นะครับเล่นได้อยู่ของติดลบมันก็ดันล็อปอยู่แล้วใช่ฮะแต่ว่าเป็นดันล็อปละตัวของติดรถกับของซื้อเนี่ยตัวคอมเปาวมันจะต่างกันที่อย่างของที่ติดรถมานี่เขาเรียกว่า OEM เขาจะเซฟในเรื่องของการผลิตเป็นยางที่ใช้ได้แต่ใช้ได้แหละแต่ว่าอายุการใช้งานอาจจะน้อยคอมเปาวอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเราซื้อข้างนอกเนี่ยเราสามารถเลือกตัวที่เป็นคอมเปาวสูงได้ราคาสูงไปนิดหน่อยมีไอ้ดันล็อปมันก็คงจะโอเคใช่ใช่ดันล็อปก็โอเคครับและพี่ก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นดันล็อปเนี่ยโครงสร้างของยางแล้วรูปทรงของตัวยางเนี่ย
มันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วแล้วพี่ชินกับเขาอย่างนี้แล้วฮะสบายมันสบายอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าพี่ไปเปลี่ยนค่ายปุ๊บทรงของยางก็จะมีความแตกต่างไปพี่ก็ต้องทำความรู้จักกับรถใหม่ต้องไปใช่ใช่ครับครับก็ทีนี้ถามนิดหนึ่งว่าทางสปีดไรเดอร์นี่จะขึ้นมาจัดทริปทางเหนือกันบ้างไหมครับอยากไปอยู่พี่แต่ขอให้พ้นฝนก่อนได้ไหมกว่าผมจะไปถึงนู่นพอดีผมเป็นมันไอปอดบวมพอดีล่าสุดผมไปจัดที่แสงชัยธุรกิจนะครับพี่พี่อยู่ตัวเมืองเหรอครับอยู่ไหนพี่ครับใช่อยู่ในตัวเมืองโอ้มีโอกาสอยู่แล้วครับจัดอยู่แถวไปจัดอยู่แถวภาคกลางมาโอ้โหขับรถจากนี่ไปไม่เป็นไรพี่จัดให้ผมก็อยากไปเที่ยวเหนือเหมือนกันแหละแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันตกเวลาขับขี่แล้วไปเจอฝนเจออะไรพวกนี้อันตรายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะจัดทริปบินไปลงแล้วไปขี่นู่นเลยคุยกันไว้ตรงนี้นะเพื่อจะได้อันนี้ไงเพื่อจะได้มีเวลาได้พี่เดี๋ยวผมให้พี่เป็นคนแนะนำเส้นทางด้วยก็ดีนะเป็นไกด์ผมหน่อยตอนนี้มันก็จะมีปลายออกแม่สอดออกไปทางนั้นเลยนะฮะแล้วก็เขาด้วยถนนก็เรียบดีตอนนี้ถนนเรียบดีตามแนวชายแดนแล้วก็เงียบด้วยมันก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ใจน่าสนใจนี่สนใจพี่ขอให้หลุดฝนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขับขี่กับพี่เมื่อเช้านี้ดูรีลันเรื่องเจแปนไรเดอร์ของพี่บิ๊กครับใช่ไหมใช่นะผมว่าสปีดไรเดอร์อันนี้เลยไหมก็ผมมีกลุ่มอยู่ 3-4 คนก็จะได้เป็นโครงการครับพี่จักรีเป็นโครงการเพราะว่าพอเมื่อวานพี่บิ๊กสรุปเข้ามาในรายการแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางพี่บอมก็สนใจที่จะมีการดีลกันระหว่างสปีดไรเดอร์กับทางบิ๊กสรุปซึ่งจะมีการแพ็คเกจถูกสุดเนี่ย30,000เท่านั้นเองนะแต่ว่าไปขี่ที่โอกินาว่าเพราะมันไม่ไกลใช่ครับถ้าสนใจพี่ไปขี่ต่างประเทศไปเที่ยวด้วยแหละเรื่องของรถไปเที่ยวแหละเนาะใช่ถ้าไปขี่รถชมบรรยากาศใช่เปลี่ยนฟิลบ้างเปลี่ยนฟิลบ้างเนาะใช่เราไม่ไปพักในตัวเมืองไงพักรอบๆนอกใช่บรรยากาศดีครับพี่ใช่แล้วเราก็เช่ารถของเขาตามที่โปรแกรมเขานะฮะโอ้เพราะว่าถ้าให้สปีดไรเดอร์จัดรูทผมว่ามันจะดีกว่าไหมได้เลยดีเลยครับพี่เพราะว่าเมื่อวานน่ะพอพี่บอมพูดเสร็จใช่ไหมฮะพี่บอมเข้ามาแค่เบรก1กับเบรกนะเบรก1ถึงเบรก3พอพี่บอมคุยกับพี่บิ๊กสรุปปุ๊บพี่บิ๊กจะต้องแบบมีคิวต่อเขาก็เลยไปคุยกันเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้พยายามติดต่อเรียบร้อยแล้วต้องมีทริปที่เกี่ยวกับการเดินทางไปขี่ที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนพี่รอติดตามเพราะฉะนั้นรอติดตามนั่นเลยพี่จักรีพี่จักรีครับผมขอเบอร์พี่ไปหน่อยได้ไหมได้ครับได้ทีมงานเดี๋ยวพี่เพิ่งวางสายนะเดี๋ยวให้ทีมงานคุยกับพี่โอเคครับพี่จักรีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งวางสายครับโอเคอย่ามึงวางสายอ่ะแน่นอนครับกับกิจกรรมที่เราจะมีเกิดขึ้นนะครับกับสปีดไรเดอร์หรือว่ากับพี่บิ๊กสุดเองกับเรื่องการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวเรารอให้เป็นเอกสารให้มันลงตัวก่อนว่าใช้งบเท่านี้ไปไหนไปอย่างนี้นะครับให้มันลงตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็จะประกาศหาใครอยากมาร่วมสนุกกับเราครับพี่ตัวกรุงเก่าเขาบอกว่ากุ้งเผา5โลแรกเสื้อได้เปล่าครับอาจารย์กอล์ฟผมไปตั้งแต่โลแรกนะครับโลนึงก็ไปแล้วผมไปตั้งแต่โลแรกแล้วพี่อยากได้จริงเหรอไอ้นี่ก็เป็นแฟนคลับผมอยู่ไหนก็ได้ไหนแล้วโถ่ถอดเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าเราค่อยอินบ็อกซ์คุยกันดีกว่าทางงานรายการเดี๋ยวผมจะเสียคนนะดิไม่ไรพะโล้เห็นแกกุ้งเห็นแกกุ้งอ่ะพี่กอล์ฟชอบเบรกอาจารย์อ้นชอบพี่กอล์ฟชอบเบรกจานอ้นชอบเบรกไม่ใช่ผมเบรกนี่พี่ตู่เบรกจำชื่อสลับกันหรือเปล่าใช่จำชื่อสลับกันไม่เบรกหรอกต้องบอกว่ามีคนจำชื่อเราสลับมันบ่อยเนอะตอนแรกนะฮะว่าเวลายิงจะยิงกอล์ฟก็ยิงนี้ที่ยิงแจกด้วยนะครับบอกฟัดใบมาแจกด้วยนะนะครับมาเอสเอต่อไปมาเลยครับแหมวันนี้ซูซูกิ GSX-S750 เป็นอย่างไรบ้างกำลังเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างลองยังลองมันลองชั่วขณะผมคิดว่าจริงๆวันนั้นที่ไปลองอ่ะมันเป็นโอกาสที่เราไปจะไปคุยงานแล้วเขามีกลุ่มนึงเขาเทสอยู่เป็นเทสในสนามฝึกขับขี่ของเขาที่ซูซูกิที่รังสิตก็เลยได้ไปขี่แค่ไปลองประเดี๋ยวประดาวดูเรื่องของตัวรถดูเรื่องของล่วงล่างว่ามันพลิกรถมันคล่องขนาดไหนมันเบาขนาดไหนมันเรายังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆได้เพราะนั้นเดี๋ยวเนี่ยเราจะเอาเสื้อซูเนี่ยเราจะเอาตัวนั้นอ่ะเทสด้วยวันนั้นแล้วจะมาคุยกันกับตัว GTX-S750 กับ Naked ขนาด7แรงครึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะดุไหมมันจะดิบไหมหรือมันจะพิ้วหรือมันจะนิ่มนวลยังไงเดี๋ยวเจอกันแน่ขนาดกลางนะมิดเดิลเวทใช่นะครับนี่ GTX เนี่ยนะ
แหมเห็นแกกุ้งเลยเราเนี่ยโอ้มาตอบซะขนาดนี้มาหน้าจออย่างนี้แหมอายเขานะผมอะเอาไหมวิจารณ์ NC 750ออโต้หน่อยครับน่าสนใจโอ้โหมาขี่มาเป็นไงนี่ก็บอกว่าเป็น750ที่ขี่ที่บอดินน่ะใช่เป็นไงบ้างมันนั้นขี่ดูโอเพอร์เพสเลยก็ฟิลของเขาเนี่ยถ้าแบบไปขี่ทางฝุ่นต้องบอกว่าเปลี่ยนยางหน่อยก็ดีแต่ว่ายางเขาเล่นได้อยู่นะมันได้ระดับนึงไงแต่ตัวรถมันมันตรงที่เขาเรียกอะไรการตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยดีมากในช่วงเพิ่มเกียร์แต่ตอนลดเกียร์เนี่ยมันเป็น DCT ยุคเก่า DCT น้อย engine brake ไม่น้อย engine brake delay เวลาที่เชนด้วยตัวเองแต่ว่าเริ่มหาวิธีทางการแก้ได้ก็คือถ้าเผื่อว่าเราอยากจะให้มันเชนเร็วๆเนี่ยเราล็อกเบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกัน ABS มันทำงานอยู่แล้วล้อไม่ล็อกมันก็จะตึ้งๆๆพอได้อยู่พอได้อยู่แต่ถ้าแบบไปกดชิปจากระบบออโต้เป็นชิปเป็นแมนนวลกดชิปมันจะดีเลย์เอาเป็นออโต้นั่นแหละกระแทกปึ๊บเชนแน่นอนตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็เดินต่อเขาเนี้ยสาดมันเลยเป็นรถสไตล์แบบเอเวนเจอร์เล็กๆเอเวนเจอร์เล็กๆเป็นสปอร์ตเอเวนเจอร์อ่ะเพราะว่าดูรูปทรงเหมือนสปอร์ตแต่มันค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นแน่นอนครับวิสัยทัศน์ในการมองไกลได้เปรียบก็คือถ้าแบบลองยืนขี่ด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะนะสำหรับการขับขี่ในทางฝุ่นวิสัยทัศน์ไกลอย่างที่ก๊อฟบอกมองการไกลแล้วก็ มันดีที่อย่างออโตเมติกบิดสบายใช่เหมาะสำหรับการเดินทางของมันเถอะเราไม่ต้องไปเชนเกียร์บ่อยหรืออะไรบ่อยก็บิดไปอย่างเดียวอ่ะนะครับยกคันเร่งบิดยกคันเร่งบิดมันจะให้อารมณ์แบบว่าขับขี่สนุกไม่ต้องไปพะวงกับเรื่องของเกียร์มากไม่ต้องห่วงความอะไรนะเครื่องยนต์ที่มันต่อรอบเนี่ยออโตเมติกก็เหมือนรถยนต์เห็นไหมขี่เหยียบอย่างเดียวแล้วก็บิดอย่างเดียวเหมือนกันตอบโจทย์ง่ายใช้งานสะดวกก็ถือว่าคล่องตัวทีเดียวมีคำแนะนำก็คือถ้าเผื่อว่าจะเป็นเล่นในส่วนของระบบ DCT ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปชิปเองอะไรเองเพราะเราฉลาดสู้รถไม่ได้เชื่อเลยบอกได้เลยแต่เขามีเผื่อไว้ขี่สั้นๆใช่อาจจะสนุกสั้นๆเปลี่ยนเองขึ้นเองเปลี่ยนแต่พอลากรอบยาวเนี่ยเซนซิทีฟมันไม่สนุกอะถ้าเผื่อเปลี่ยนมันกดไปแล้วเกียร์ไม่ลงกว่าจะลงมาปุ๊บมันดีเลย์อาจจะทำให้อันตรายได้เพราะนั้นขี่เป็นออโต้ขี่ออโต้นี่แหละแต่ว่าคอนโทรลโดยเบรกหลังเพราะว่ามันเบรกหลังเนี่ยพอทำงานปุ๊บล้อมก็จะแบบว่าเอ้ยมีการเบรกปุ๊บใช้เบรกหลังเยอะนิดนึงเหมือนรถออโต้ทั่วไปที่เวลาจะกดเบรกอ่ะใช้เบรกหลังนิดนึงเพราะว่าพอกำลังเครื่องยนต์หลังมันถูกหยุดชะลอเนี่ยเครื่องยนต์เอ็นจินจะมาเองตึงๆๆแต่ถ้าเป็นรถที่มันมีเกียร์หรือมีคลัตช์เนี่ยเรากดเบรกหน้าปุ๊บพอมันหยุดเอ็นจินมันทำงานด้วยระบบมันใช่ไหมเพราะนั้นใช้เบรกหลังค่อนข้างจะเยอะกว่าเบรกหน้าสักนิดนึงกับออโตเมติกกับ NC 750โอเควันนี้โอ้โหก็สนุกขนานครับกับคำถามแล้วก็โฟนอินต่างๆนะครับได้ความรู้บ้างไม่ได้บ้างไปหาปาร์ตี้กันไปนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับ Elf Motortech แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มศักยภาพ Big Bite ต้อง Elf พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทางช่อง True Vision 691กับรายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ